็กราบสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่กับซ้องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับน้องๆวันนี้นะครับสำหรับสไตล์ฟี่นะครับเนาะพี่จะมาบอกข่าวดีนะครับน้องๆก็คือสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่มีเพชรไม่ถึงพันไม่ถึงร้อยนะครับสำหรับสไตล์ฟี่ที่อยากได้คัตนะแร่ๆนะครับเนาะก็เป็นคัตนะไฟนั่นเองนะครับหรือว่าตัวละครโคโน่นะครับน้องๆวันนี้นะครับพี่จะพาไปสอนลับโคโน่หรือว่าคัตนะไฟนะครับน้องๆที่แบบว่าราคาไม่ถึง50เพชรด้วยซ้ำนะครับน้องๆหรือว่าไม่ถึง100เพชรด้วยซ้ำนะครับเนาะสำหรับน้องๆคนไหนที่แบบว่าเป็นสายฟรีนะครับหรือว่าสำหรับน้องๆคนไหนที่เป็นงบน้อยนะครับเนาะเป็นสายงบน้อยนะครับน้องๆที่มีเพชรไม่ถึง100นั่นเองนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่ไปสอนลับละกันนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของตัวละครโคโน่กับคัตนะไฟนั่นเองนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากได้นั่นเองนะครับเนาะแล้วก็วันนี้นะครับน้องๆก็คือสำหรับน้องๆคนไหนที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับเนาะยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1ทีก่อนละกันนะครับน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากได้บัตรกาลีน่านะครับเนาะเพียงแต่คลิปนี้นะครับมีคนดู 9,000 คนดูหรือว่าคนกดไลค์นะครับน้องๆ300คนนะครับเนาะก็รับไปเลยนะครับเนาะบัตรกาลีน่ามูลค่า200บาทแล้วก็ตัวละครเอล็อก1ตัวนั่นเองนะครับน้องๆก็รับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากได้บัตรกาลีน่ามูลค่า200บาทนะครับคลิปเมื่อเช้านะครับพี่แจกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะสำหรับน้องๆคนไหนที่ได้ก็กลับมาคอมเมนต์หน่อยละกันนะครับเนาะสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากเป็นคนโชคดีนะครับน้องๆก็สามารถคอมเมนต์ลงใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับน้องๆแล้วก็กิจกรรมวันนี้นะครับน้องๆก็เป็นกิจกรรมที่พี่จะมาพูดถึงนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตลาดมืดนั่นเองนะครับน้องๆที่จะอัปเดตเข้ามานะครับเนาะก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับน้องๆตลาดมืดตัวนี้นะครับจะอัปเดตเข้ามานะครับเนาะแล้วก็ในนี้นะครับน้องๆมีคาตานะด้วยนะครับน้องมีตัวละครโคโน่ด้วยนะครับน้องๆแล้วก็มีท่าทางเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวพี่มารีวิวเลยละกันนะครับน้องๆก็คือตลาดมืดตัวนี้นะครับเนาะก็ลดสูงสุดนะครับ 90% นะครับน้องๆมาดูกันนะครับว่าพี่จะได้เท่าไหร่นะครับเนาะสำหรับตลาดมืดตัวนี้นะครับโอ้โหพี่ได้ 90% เลยนะครับน้องๆก็คือได้เปอร์เซ็นต์เต็มเลยนะครับเนาะสำหรับตลาดมืดตัวนี้นะครับน้องๆพี่ได้ 90% นะครับงั้นเราไปดูของในตลาดมืดดีกว่านะครับเนาะว่าในตลาดมืดนะครับมีของอะไรบ้างนะครับเนาะแล้วก็มีของที่น้องๆอยากได้หรือเปล่านะครับแล้วก็สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่มีเพชรไม่ถึง100นะครับสามารถเล่นได้หรือเปล่านะครับน้องๆก็คือเปิดหัวมากนะครับน้องๆก็เป็นทางด้านของบัตรเลื่อนขั้นแล้วนะครับเนาะอยู่ที่60เพชรเท่านั้นนะครับน้องๆก็คือสำหรับน้องๆคนไหนที่แบบว่าอยากได้บัตรเลื่อนขั้นนะครับที่ไม่ถึง100เพชรนะครับน้องๆก็นี่เลยนะครับเนาะบัตรเลื่อนขั้น60เพชรเท่านั้นนะครับน้องๆแล้วก็มีชุดผู้หญิงตัวนี้นะครับน้องๆก็เป็นชุดแนวนี้เลยนะครับเนาะก็สวยมากๆเลยนะครับน้องๆแล้วก็ที่แลเลยนะครับเนาะนี่เลยนะครับน้องๆก็คือคัตนะไฟนะครับถ้าน้องๆอยากได้นะครับ70เพชรเท่านั้นนะครับน้องๆก็เป็นคัตนะไฟนะครับเนาะ70เพชรเท่านั้นนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็บัตร EVO นะครับเนาะถ้าซื้อ30ใบนะครับน้องๆก็อยู่ที่240เพชรเท่านั้นนะครับแล้วก็บัตรปืนนะครับน้องๆก็คือบัตรปืนนะครับก็จะมีนะครับน้องๆก็เพียง6เพชรเท่านั้นนะครับเนาะถ้าซื้อ30ใบนะครับน้องๆก็200เพชรเท่านั้นนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็ในส่วนของฝั่งผู้ชายนะครับน้องๆก็คือมาดูกันนะครับน้องว่าฝั่งผู้ชายนะครับมีอะไรบ้างนะครับน้องๆก็เปิดหัวมาในฝั่งผู้ชายนะครับน้องๆก็มีชุดผู้ชายแบบนี้เลยนะครับน้องแล้วก็ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับน้องๆก็ยังมีทางด้านของตัวละครโคโน่นะครับ59เพชรเท่านั้นนะครับเนาะมีบัตรเปลี่ยนชื่อบัตรสร้างห้องด้วยนะครับน้องๆเราซื้อได้20หรือว่า40ใบเลยนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะบัตรสร้างห้องนะครับสามารถซื้อได้นะครับน้องๆก็40ใบนะครับน้อยก็อยู่ที่400เพชรเท่านั้นนะครับก็ถูกมากๆเลยนะครับสำหรับน้องๆที่แบบว่าอยากได้ก็รอได้เลยนะครับเนาะกับกิจกรรมตลาดมืดตัวนี้นะครับน้องๆแล้วก็พี่บอกเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่แบบว่าเป็นสายงบน้อยนะครับเนาะไม่มีเพชรนะครับน้องๆก็คือเพชรไม่ถึง100เพชรไม่ถึง 1,000 นะครับกิจกรรมตัวนี้นะครับมีเข้ามาแน่นอนนะครับเนาะแต่เข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟท้ายของเรานะครับจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านั่นเองนะครับน้องๆก็คือในส่วนของคัตนาไฟนะครับน้องๆก็มีนั่นเองนะครับน้องแล้วก็ท่าทางหัวใจนะครับที่หลายคนอยากได้นะครับก็80เพชรเท่านั้นนะครับน้องแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับน้องก็เป็นบัตรเปลี่ยนชื่อนะครับน้องเราซื้อได้10ใบเลยนะครับน้องแล้วก็นี่เลยนะครับน้องก็เป็นท่าทางหัวใจตัวนี้นะครับถ้าอยากได้ก็มีนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องแล้วก็ในฝั่งของผู้ชายนะครับน้องก็มีบัตรอีโวเหมือนกันนั่นเองนะครับน้องก็สามารถซื้อได้30ใบเหมือนกันนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะรวมแล้วนะครับน้องบัตรอีโวนะครับเราสามารถซื้อได้60ใบเลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับถือว่าสุดจัดเลยนะครับเนาะกับกิจกรรมตลาดมืดตัวนี้นะครับน้องๆแล้วก็ในส่วนของชิ้นส่วนสกินปืนนะครับก็มีเหมือนกันนะครับน้องๆก็สามารถซื้อได้40ชิ้นหรือว่า40กล่องต่อ ID 1นั่นเองนะครับน้องๆแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับน้องตลาดมืดนะครับจะเข้ามา2อันนั่นเองนะครับน้องๆก็คือจะเป็นทางด้านของตัวกระต่ายเมื่อกี้ด้วยนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะส่วนกิจกรรมนะครับที่อัปเดตเข้ามานะครับน้องๆพี่ก็มาบอกเท่านี้นะครับเนาะสำหรับน้องๆคนไหนที่แบบว่าสายงบน้อยหรือว่าสายแบบว่าไม่มีเพชรเลยนะครับน้องๆก็คือสายเก็บเพชรตามแมปนะครับน้องๆก็นี่เลยนะครับเนาะกิจกรรมตัวนี้นะครับอัปเดตเข้ามาแน่นอนนะครับเนาะก็รอกันได้เลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่แบบว่าเป็นสายฟรีนะครับไม่มีเพชรนั่นเองนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของ
ที่ดิดพาร์ทกันเลยดีกว่านะครับน้องๆหรือว่าสิทธิ์ขั้นสูงขั้นต่อไปกันเลยดีกว่านะครับน้องว่ามีอะไรกันบ้างนะครับน้องแล้วก็สายฟรีได้อะไรบ้างสายเติมได้อะไรบ้างนั่นเองนะครับน้องๆเพราะว่าหลายๆคนก็ขอมาเยอะมากนะครับน้องอยากให้พี่รีวิวสิทธิ์ขั้นสูงบ้างนะครับว่าสิทธิ์ขั้นสูงต่อไปนะครับจะมีอะไรบ้างนะครับน้องสวยแค่ไหนอะไรยังไงนะครับน้องๆแล้วก็สายเติมได้อะไรบ้างถ้าหมดซีซั่นแล้วจะได้อะไรบ้างนั่นเองนะครับน้องก็คือวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาบอกแล้วกันนะครับน้องว่าทุกคนจะได้อะไรบ้างนั่นเองนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับน้องๆก็คือสิทธิ์ขั้นสูงอันต่อไปก็เป็นแบบนี้เลยนะครับน้องก็เป็นทางด้านของนี่เลยนะครับน้องก็คืออันแรกที่สายเติมจะได้นะครับน้องหรือว่าศูนย์ขั้นแรกนะครับน้องก็คือเป็นทางด้านของสกินรถนะครับน้องสายฟรีก็จะได้เป็นทางด้านของโปรไฟล์นะครับน้องแล้วก็สายเติมก็เป็นโปรไฟล์เหมือนกันนะครับน้องแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับน้องก็คือสายเติมนะครับจะได้ชุดผู้หญิงแบบนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าสวยมากๆเลยนะครับน้องก็เป็นชุดฟักทองแบบนี้นะครับน้องแล้วก็ในส่วนสายฟรีนะครับ40ขั้นนะครับน้องก็รับไปเลยนะครับน้องชุดแบบนี้นะครับน้องก็เท่ๆแบบนี้เลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องแล้วก็ชุดผู้หญิงนะครับที่แบบว่า50ขั้นแรกนะครับน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับน้องสำหรับสายเติมนั่นเองนะครับก็แยกให้เรานะครับถึง5ชิ้นส่วนนะครับน้องก็ถือว่าสุดมากๆเลยนะครับน้องก็สวยมากๆเลยนะครับน้องก็เอฟเฟคนะครับก็มีเยอะแยะมากมายนะครับก็เป็นเอฟเฟคไฟนั่นเองนะครับน้องสำหรับน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องก็สามารถเติมกันได้เลยนะครับน้องอีดิทพาร์ทตัวนี้นะครับน้องพี่บอกเลยนะครับโคตรคุ้มนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็แยกให้เราถึง5ชิ้นส่วนแบบนี้นะครับน้องรวมหน้าตาด้วยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ยังมีทางด้านของกล่องสกินปืนนะครับน้องก็คือชิ้นส่วนสกินปืนนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็นี่เลยนะครับน้องสกินปืนฮิวนะครับเนาะก็แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับน้องก็เป็นทางด้านของกระเป๋าแบบนี้นะครับเนาะก็มีเอฟเฟคนิดนึงนะครับน้องก็มีไฟด้านในนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็มีตัวข้างคาวบินออกมาด้วยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าสวยมากๆเลยนะครับน้องก็สำหรับน้องคนไหนที่แบบว่าอยากเติมอยากได้ก็รอได้เลยนะครับน้องแล้วก็นี่เลยนะครับน้องสายฟรีชุดตัวนี้ก็ได้รับฟรีๆเลยนะครับน้องแล้วก็สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าสะสมมาถึง120นะครับน้องๆหรือว่า125นะครับน้องก็รับไปเลยนะครับเนาะสกินมัสเตอร์แบบนี้นะครับน้องแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับแรงมากๆเลยนะครับน้องก็คือ140นะครับน้องก็รับไปเลยนะครับเนาะท่าทางซอมบี้แบบนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าหลายๆคนก็คงอยากได้นะครับเนาะสำหรับท่าทางซอมบี้แบบนี้นะครับน้องเพราะว่าท่าทางซอมบี้ตัวนี้นะครับเนาะก็กวนตีนมากๆเลยนะครับน้องก็แบบนี้เลยนะครับเนาะก็ตามที่เห็นเลยนะครับน้องก็พี่โคตรชอบเลยนะครับถ้าวันไหนมันอัปเดตเข้ามาพี่เติมแน่นอนนะครับเนาะเพราะว่าพี่ไม่เคยพลาดสิทธิ์ขั้นสูงอยู่แล้วนะครับน้องแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับน้องก็คือ140นะครับเราได้ท่าทางไปแล้วนะครับเนาะแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับน้องก็เป็นทางด้านของสเก็ตบอร์ดกันบ้างนะครับเนาะว่าสเก็ตบอร์ดนะครับจะสวยแค่ไหนอะไรยังไงนั่นเองนะครับน้องเพราะว่าสเก็ตบอร์ดที่อัปเดตเข้ามานะครับก็คล้ายๆแบบว่าสเก็ตบอร์ดตัวเดิมนั่นเองนะครับน้องพี่ก็เลยแบบว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับน้องเพราะว่ามันคล้ายๆสเก็ตบอร์ดตัวเดิมเลยนะครับเนาะสเก็ตบอร์ดตัวนี้นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็ในส่วนของ100หรือว่า200นะครับน้องไม่ใช่100นะครับเนาะในส่วนของ200นะครับก็รับไปเลยนะครับเนาะสายเติมนะครับน้องก็เป็นกล่องศพแบบนี้เลยนะครับน้องก็มีเอฟเฟคแบบนี้เลยนะครับก็ถือว่าเท่มากๆเลยนะครับเนาะก็เป็นกล่องศพแบบนี้เลยนะครับน้องก็มีโครงจักรด้านบนด้วยนะครับน้องก็ถือว่าสุดจัดๆเลยนะครับน้องแล้วก็สำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเป็นสายฟรีนะครับอยากได้ร่มสวยๆนะครับน้องก็มีเหมือนกันนะครับเนาะสายฟรีนั่นเองนะครับน้องแล้วก็นี่เลยนะครับน้องพระเอกของเราเลยนะครับน้องก็เป็นตัวนี้เลยนะครับน้องก็คือสำหรับชุดผู้ชายนะครับเนาะก็แยกให้เรานะครับถึง5ชิ้นส่วนนะครับน้องก็เอฟเฟคนะครับก็เต็มตัวเลยนะครับก็มีไฟแบบนี้เลยนะครับเนาะส่วนชุดก็เป็นแบบนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าเท่มากๆเลยนะครับเนาะก็มีไฟนะครับตรงหน้าอกด้วยนะครับน้องแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับก็เป็นกางเกงนะครับเนาะส่วนกางเกงนะครับก็ไม่เท่าไหร่นะครับน้องก็คือน่าจะใส่กับตัวอื่นได้อยู่นะครับเนาะสำหรับกางเกงนั่นเองนะครับน้องแล้วก็นี่เลยนะครับสำหรับใบหน้านั่นเองนะครับน้องหรือว่าหน้ากากนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็ในส่วนหมวกนะครับน้องก็มีไฟตรงหมวกแบบนี้เลยนะครับเนาะก็ไฟไหม้ตรงหมวกแบบนี้นะครับน้องแล้วก็ถ้าใส่ครบเซตนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับสุดมากๆเลยนะครับเนาะแล้วก็นี่เลยนะครับน้องในส่วนของหีบนะครับก็มีแบบนี้นะครับน้องก็เป็นไฟสีฟ้าแบบนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็ในส่วนของผู้หญิงนะครับน้องก็เป็นผมสีฟ้านะครับเนาะก็แบบนี้เลยนะครับน้องก็สวยมากๆเลยนะครับสำหรับน้องคนไหนที่อยากได้ก็รอกันได้เลยนะครับเนาะอัปเดตเข้ามาแน่นอนนะครับน้องไม่ต้องกลัวนะครับเนาะสำหรับสิทธิ์ขั้นสูงตัวนี้นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็เป็นไงกันบ้างครับน้องคลิปของพี่ก็ได้จบลงไปแล้วนะครับสำหรับน้องคนไหนที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1ทีก่อนละกันนะครับเนาะก่อนที่จะออกจากคลิปพี่ไปนะครับน้องแล้วก็สำหรับน้องคนไหนที่แบบว่าอยากสนับสนุนพี่นะครับไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเลยนะครับเพียงแต่น้องเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ UID หรือว่าชื่อเฟซตัวเองด้วยนะครับน้องให้พี่ติดต่อหาได้นะครับน้องเพราะว่าพี่จะมีการสุ่มคอมเมนต์แจกนั่นเองนะครับน้องสำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับน้องพี่ก็มารายงานกิจกรรมที่กำลังจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟท้ายนั่นเองนะครับเนาะสำหรับน้องคนไหนที่แบบว่าชอบไม่ชอบก็สามารถติชมกันได้นะครับน้องสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับน้องบ๊ายบาย